ในนามสำนักวิทยาบริการดิฉันขอขอบคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554ในวันนี้นิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินี้ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา7รอบหรือ84พรรษา5ธันวาคม2554เพื่อเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระราชกรณีกิจตลอดจนพระเกียรติคุณที่มีต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคามและจังหวัดมหาสารคามภายในงานนี้มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้หลายอย่างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณซึ่งกว้างไกลแผ่ไพศาลของพระองค์ที่มีต่อมวลพระสงฆ์นิกรชาวไทยโดยมีการจัดมุมแสดงนิทรรศการ9ส่วนคือซุ้มนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติมุมสถิตในดวงใจไทยทั้งผองมุมเทิดไว้เหนือเกล้าชาวไทยมุมพระราชประวัติซุ้มเฉลิมพระเกียรติมุมแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรอย่างยั่งยืนมุมตราสัญลักษณ์มุมเสด็จพระราชดำเนินมาจังหวัดมหาสารคามและมุมพระพุทธการพระวิชัยอภิสมัยธรรมนายกที่เช่นฝันเป็นอย่างยิ่งว่านิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนิสิตบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามและประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนรุ่นใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้พระราชประวัติพระราชกรณียกิจรวมถึงการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยทุกคนบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วที่ฉันได้ขอกราบเรียนเชิญท่านอธิการบดีกราบเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554ขอกราบเรียนเชิญค่ะการต่างๆที่ทางสำนักวิทยาบริการดำเนินการจัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้อยวงดวงใจความรู้ความความดีของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกคนที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านผ่านกิจการต่างๆของค่านี้ท่านจะเป็นแหล่งเรียนรู้และแนวการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามพระราชกรณียกิจของท่านและพระราชอาจริยภาพต่างๆขององค์ท่านที่ทรงเป็นแบบอย่างของพี่น้องชาวไทยและที่สิ่งสำคัญที่สุดในนามของมหาวิทยาลัยมหาสารคามรู้สึกชื่นชมในผลงานและต่อรองคุณจากผู้ในการและต่อผู้ในการบุคลากรในสำนักวิทยาบริการที่ได้ร่วมงานจัดเทศกาลขึ้นมาในคราวนี้ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นแต่หวังว่าเทศกาลอันทรงเกียรตินี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติการและการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงให้แก่ผู้เข้าชมเทศกาลวันนี้ได้เวลาไปสมควรแล้วผมขอเปิดเทศกาลเฉลิมเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554ในวันนี้ครับสีสันธรรมประทุม
วัดโอ้ละอง
ชาติทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทุกดวงเราพร้อมคนไทยจึงมารวมกันเปล่งเสียงจากใจถวายพระพรทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเจริญ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 